ข้อที่5นะคะรูปสามเหลี่ยมครน.มีพื้นที่39เก่งมากค่ะ39ตารางเซนติเมตรนะคะ5ข้อใครถูกหมดเลย5โหเก่งมากฝั่งนี้มีถูกแค่2คนเอง4 3ใครได้ต่ำกว่า3มีไหมคะจำนวนชนกได้เท่าไหร่ใครได้ต่ำกว่า3มีไหมไม่มีนะเก่งมากนะอ่ะมาดูเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ดีกว่านะคะการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตรแล้วนักเรียนคิดว่าสูตรมันจะเป็นยังไงคะมันจะต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องแน่นอนหารเพื่อนบอกว่าต้องมีหารแล้วหารต้องหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วย2แน่นอนมาดูที่มาของสูตรนี้มันก็จะมาจากรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมที่แบ่งครึ่งตามแนวเส้นทแยงมุมจะเกิดรูปสามเหลี่ยม2รูปถ้าครูระบายสีไปนะคะครูระบายสีรูปสามเหลี่ยมไป1รูปแล้วครูก็ตั้งชื่อรูปสามเหลี่ยมที่ครูระบายสีไปก็คอกขอคออ่ะแล้วครูจะหาว่าพื้นที่เนี้ยระบายสีเนี้ยเท่าไหร่ครูก็จะต้องดูนะจะหาได้ยังไงแน่นอนนักเรียนบอกว่าต้องมีหาร2แน่นอนมันจะต้องมีหาร2แน่นอนนะคะแต่สูตรนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงนั้นให้ดูสูตรก่อนว่านะคะสูตรนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราจะมีสูตรว่าความกว้างคูณด้วยความยาวความกว้างคูณด้วยความยาวนะคะแต่รูปสามเหลี่ยมที่คุณครูแบ่งนี้ความกว้างมีไหมที่เราจะเรียนจะมีฐานกับแขนฐานอ่ะดูนะคะฐานจะมีฐานกับสูงรูปสามเหลี่ยมจะมีฐานถ้าอันนี้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะนักเรียนดูรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าครูกำหนดส่วนนี้ให้เป็นฐานอีกแขนข้างหนึ่งจะต้องเป็นความสูงมุมยอดคือมุมขอมุมที่ฐานคือมุมกอกับมุมขอและจะมาเกี่ยวยังไงนักเรียนมาดูนะคะฉะนั้นสูตรที่ว่านะคะแต่นักเรียนรู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมแต่รูปสี่เหลี่ยมนะครึ่งหนึ่งก็กี่เศษอะไรครึ่งหนึ่งของหนึ่งคือ0.5หรือเศษ1ส่วน2ถ้าครูมีรูปอยู่1รูปแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะมันจะเป็นถ้าเป็นทศนิยมก็คือ0.5 ถ้าเป็นเศษส่วนก็คือเศษ1ส่วน2มันก็จะคือเศษ1ส่วน2คูณความถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคูณความยาวคูณด้วยความกว้างนะคะความยาวคูณด้วยความกว้างแต่รูปสามเหลี่ยมมีอะไรกับความสูงกับความฐานมีไหมคะความอะไรคะความต่ำมีความสูงครูสอนไหมคะความสูงกับความต่ำเรียนจำวิชาอะไรมาหรือเปล่านะคะมาดูรูปสามเหลี่ยมของเราก็จะมีฐานกับสูงนะคะฐานกับความสูงนะคะเราก็จะได้นะคะพื้นที่เราก็จะเปลี่ยนจากอะไรคะดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็คือเศษ1ส่วน2คูณคูณความสูงแล้วก็คูณด้วยความยาวของฐานเวลานักเรียนจะสร้างรูปสามเหลี่ยมอะไรกระเดก็ตามจะต้องสร้างอะไรมีฐานด้วยมีความสูงด้วยนะคะฉะนั้นถ้าเป็นรูปนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมจะใช้เศษ1ส่วน2คูณความสูงคูณ
ด้วยความยาวฐานหรือสั้นๆ นะคะหรือที่สั้นๆ นะคะนักเรียนจะจำได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ0คูณเอาความสูงคูณความยาวเอ๊ะยังไงเศษ1ส่วน2คูณความสูงคูณความยาวของฐานคูณความสูงคูณความยาวของฐานใช่แต่ถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะถ้าครูกำหนดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมกขคแล้วครูกำหนดความสูงมาให้เอ้ยขอโทษครูกำหนดฐานมาให้ก่อนถ้าครูกำหนดฐานมาให้นะคะคือด้านกขความสูงคือความสูงนักเรียนจะต้องแลกส่วนของเส้นตรงจากอะไรลงมาจากมุมยอดลงมาสู่ฐานมุมยอดของเราคือขอเวลาถ้าคุณครูให้นักเรียนสร้างในกรณีที่คุณครูให้นักเรียนหาความสูงเองแต่คุณครูจะกำหนดฐานมาให้ตรงไหนที่เป็นฐานด้านไหนที่เป็นฐานมุมนะคะที่อยู่ตรงกับฐานนี้จะเป็นมุมยอดนักเรียนก็จะต้องวัดนะคะขีดส่วนของเส้นตรงวัดลงมาหาความสูงหรือส่วนสูงนะคะอันนี้จะคือส่วนสูงในกรณีที่ครูไม่ได้กำหนดมาให้จ้ะทีนี้มาดูตัวอย่างเรารู้แล้วว่าสูตรว่ายังไงนะคะทีนี้จะง่ายนะคะกับการหาตัวอย่างที่1 นะคะจงหาพื้นที่ของรูปนะคะของรูปสามเหลี่ยมกขคง่ายและพอเวลานักเรียนจะทำนักเรียนรู้สูตรแล้วสูตรว่ายังไงคะเศษ1ส่วน2คูณด้วยความสูงคูณด้วยความยาวของฐานนะคะเวลานักเรียนทำดูก่อนนะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนสูตรด้วยเวลานักเรียนเขียนสูตรให้เขียนแบบย่อนะคะนักเรียนก็เขียนแบบย่อคือพื้นที่รูปนะคะรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานให้เขียนฉบับย่อนะคะแล้วนะคะนักเรียนเขียนสูตรเสร็จแล้วนักเรียนก็กลับไปย้อนดูภาพอะไรคือความสูงอะไรคือความยาวฐานนะคะอย่างข้อนี้ความสูงคือ3นักเรียนให้ถ้านักเรียนให้ด้านกขเป็นฐานฉะนั้นความสูงก็คือขออีกด้านหนึ่งนะคะฉะนั้นแต่ถ้าสมมติแต่ถ้ารูปเดียวกันรูปเดียวกันรูปเดียวกันแต่สิริวัตรรูปเดียวกันเลยแต่สิริวัตรมองต่างจากเพื่อนสิริวัตรมองต่างจากเพื่อนในกรณีนี้ก็คือสิริวัตรมองให้3เป็นฐานสมมติรูปเดียวกันแต่ครูไม่ได้บอกว่าอะไรเป็นฐานถ้าสิริวัตรมองต่างจากเพื่อนมองให้ฐานเนี่ยคือ3ความสูงจะกลายเป็น4นะคะความสูงจะกลายเป็น4แต่ทีนี้เรามองเหมือนกันก็คือความสูงคือ3ส่วนฐานคือ4อันนี้เรามองเหมือนกันนะคะเราก็
ดูถ้าเป็นการคูณเศษ1ส่วน2คูณด้วย3คูณด้วย4สามารถตัดทอนได้หรือไม่ได้เอาอะไรตัดทอนกันคะ2 2ไปทำอะไรคะตัวร่วมนะคะอะไรที่สามารถหาร2และ3ได้ไหมไม่มีแต่2กับ4มีเอาอะไรหาร2สุดคูณแม่2 2 1 2 2 4คีซีดพอค่ะพอค่ะนักเรียนท่องถึงแค่แม่อะไรคะ2พอ2 2 4คีดขีดตรง4ทิ้งใส่เลข2จากนั้น1คูณด้วย3คูณด้วย2ก็ได้เท่ากับ6ฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมนะคะกขคมีพื้นที่6ตารางเซนติเมตรแน่ง่ายไหมคะง่ายครับง่ายอีกข้อหนึ่งถ้าเป็นในกรณีที่มันกำหนดมาแบบนี้ถ้าเจอนะคะก็อย่างที่2